เนี่ยค่ะเป็นอาหารที่ปฏิบัติบุญเพราะฉะนั้นเนี่ยในการกินเจเราก็จะไม่กินเนื้อสัตว์เลยหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ในส่วนของเวจิเทเรียนเนี่ยค่ะก็คือมังสวิรัติเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เคร่งครัดกับการไม่กินพวกผลิตภัณฑ์จากสัตว์พวกนมพวกไข่ซึ่งก็ต้องดูในรายละเอียดว่าเราอยากจะรับประทานแบบไหนนะคะมังสวิรัตินะคะแล้วก็วีแกนเนี่ยต่างกันอย่างไรเราเริ่มต้นที่อาหารเจก่อนอาหารเจเนี่ยค่ะเป็นอาหารที่ปฏิบัติบุญก็คือสืบเนื่องกันมาจากจีนโบราณเลยนะคะก็ในการปฏิบัติบุญก็คือจะต้องถือศีล8ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการกินเจเราก็จะไม่กินเนื้อสัตว์เลยหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนมเป็นไข่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยก็ไม่รับประทานเลยและนอกจากนี้เราก็จะไม่ทานผักที่มีกลิ่นฉุนด้วยก็เช่นกระเทียมหอมกระเทียมโทนกุยช่ายนะคะเหล่านี้เนี่ยก็จำเป็นจะต้องงดในช่วงที่กินเจด้วยนะคะก็อันนี้ก็คือส่วนของอาหารเจที่เรารับประทานกันทุกปีแล้วก็จะเป็นวัดปฏิบัติเลยว่าในทุกปีในช่วงเดือนนี้นะคะจำเป็นจะต้องรับประทานกัน9วัน10วันก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็วิธีปฏิบัติของเรื่องที่สัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของศาสนานะคะและในส่วนของเวเจเทเรียนก่อนเอามังสวิรัติก่อนมังสวิรัติเนี่ยค่ะเหมือนเป็นร่มใหญ่ของอาหารที่เน้นการกินพืชผักแล้วก็ธัญพืชแล้วก็ผลไม้โดยไม่ได้เน้นการกินเนื้อสัตว์นะคะและเวเจเทเรียนเองเนี่ยเขาก็จะแบ่งอีกว่าเขาอาจจะเป็นวีแกนและในส่วนของวีแกนเนี่ยค่ะก็ไม่กินเนื้อสัตว์เลยไม่กินผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อนมไข่แล้วก็ความสำคัญของวีแกนอีกอย่างนึงนะคะก็คือว่าเขาอาจจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามไม่ว่าจะเสื้อผ้าหรือข้าวของเนี่ยค่ะที่ทำมาจากสัตว์เลยนะคะอันนี้ก็คือพวกวีแกนนะคะในส่วนของเวเจเทเรียนเนี่ยค่ะก็คือมังสวิรัติเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เคร่งครัดกับการไม่กินพวกผลิตภัณฑ์จากสัตว์พวกนมพวกไข่เลยนะคะก็อาจจะมีพวกที่เรียกว่าเป็นแลคโตโอโวเวจิเทเรียนซึ่งก็กินทั้งไข่แล้วก็กินทั้งนมนะคะหรือจะเป็นโอโวเวจิเทเรียนก็คือกินไข่แต่ว่าไม่กินนมหรือจะเป็นแลคโตเวจิเทเรียนก็คือยังกินนมอยู่แต่ไม่กินไข่หรือฟรุตาเรียนที่กินแต่ผลไม้อย่างเดียวเหล่านี้เนี่ยค่ะก็จะมีรายละเอียดของกลุ่มมังสวิรัติหรือกลุ่มเวจิเทเรียนอีกนะคะซึ่งก็ต้องดูในรายละเอียดว่าเราอยากจะรับประทานแบบไหนนะคะ